เห็นยันกันผียันกันผีได้ใช่ไหมนี่คือยันกันผีครับยันกันผีแต่คาถากันผีเนี่ยปู่ประสบการณ์สมัยปู่เป็นเด็กอยู่ป .4 ปู่เนี่ยพ่อแม่ห้ามไปเล่นน้ําตามท่าน้ําตามป่าสมัยก่อนที่ปู่อยู่ลพบุรียังเป็นป่ากำลังจะเปิดใหม่มันจะมีผีโป่งผีป่าผีปวกอะไรพวกเนี้ยทีนี้ปู่ก็พอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บเพื่อนก็พากันไปเล่นน้ําแม่ก็ห้ามแม่ก็ไปทําไร่อยู่แม่ยังไม่กลับบ้านเนี่ยตอนเย็น3โมงปู่ก็มาพอเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ปู่ก็ไปเลยไปเล่นน้ํากับเพื่อนเดินทางประมาณกิโลนึงท่าน้ำน่ะอยู่ห่างกับบ้านประมาณกิโลนึงทางทิศตะวันตกผมก็ไปเล่นน้ําเล่นไปเล่นมากลับบ้านมาก็หลอกผีเอ้ยผีหลอกอะไรเงี้ยสนุกสนานก็วิ่งกันจากนั้นผมกลับมาผมก็เป็นไข้ครับเป็นไข้อยู่2วัน3วันหนาวสั่น4 5วันกินยาก็ไม่หายยังไงก็ไม่หายแม่ก็เลยไปเอาหมอดูมาดูว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่หายไม่หายไข้ยังทีก็ไปตามพ่อทองจันทร์มาพ่อทองจันทร์เป็นหมูเป็นหมอประจำตำบลหมู่บ้านนั่นแหละแต่คนละหมู่บ้านเดินไปก็ประมาณ10กิโลแล้วไปตามแกมาสมัยก่อนนั้นไม่มีรถก็ไปตามแกมาตามแกก็มาดูด้วยพอแกมานะแกก็มาจับยามดูนะดูโอ้ต้องผีทางตะวันตกผีเอาจิตวิญญาณไว้แกว่างั้นพอหลังจากเรานอนฟังอยู่นะแกทำไมถึงรู้ว่าเราเป็นเล่นน้ำทางตะวันตกแกบอกต้องผีท่าน้ำทางตะวันตกผีเอาวิญญาณไว้เอาจิตเอาวิญญาณไว้เอาจิตพูดเราไว้แล้วเราให้เราเจ็บป่วยแกบอกว่าต้องเสียกระบาลผีต้องภาษาโบราณเรียกเสียกระบาลผีเราก็จะหายแกก็วันอีกวันต่อมาแม่ก็ทำกระบาลผีแกก็มาทำให้เอาแล้วก็นอนป่วยไม่สบายอยู่ก็แกก็เอาข้าวมาจำเนี่ยเอาใส่กระบาลคือกระบาลนี่ก็หมายถึงภาษาโบราณนะมันคือกระทงในกับกล้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็มีข้าวดำข้าวแดงมันมีรูปปั้นแกก็จำใส่ไปสามก้อนจำถึงหัวจำคิงเขาเรียกจำหัวจำคิงจำมือจำถึงฝ่ายเท้าแล้วไปทิ้งกันใจไปทิ้งที่กระทงแล้วกระทงก็ปล่อยที่ตะวันตกพอจากนั้นอ่ะผมหายไข้เลยวันรุ่งขึ้นผมลุกขึ้นได้สบายหายไข้ผมก็ก็โอ้โหผีนี่มันเอาจิตวิญญาณเราไว้ทำให้เราเป็นไข้ได้แต่ทำไมหมอถึงดูถูกว่าผมไปเล่นน้ำทางทิศตะวันตกเป็นผีท่าน้ำเอาจิตวิญญาณไว้ทั้งที่ผมไม่เคยบอกแม่เลยนะเพราะพ่อแม่จะตีไงผมก็ไม่บอกเป็นไข้เสร็จแล้ว อยู่มาวันหนึ่งจากหายแล้วมีตาลอดมาคุยกับพ่อผมเอ้ยเรื่องผีเรื่องสางนี่กูไม่กลัวหรอกเรื่องปืนผาหน้าไม้นี่ชื่อตลอดกันมีคาถาพระพิรอดแล้วก็คุยกันเรื่องผีเรื่องพ่อผมก็ถามว่าลุงมีคาถาอะไรดีๆกันผีได้ผมก็นอนฟังเป็นเด็กเนาะอยู่ป.3 ป.4 ป.4 เนี่ยนอนฟังเนี่ยลุงพ่อผมก็ถามว่ามีคาถาอะไรกูก็มีคาถาหัวใจพิเปรตเว้ยคาถาผีก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วพ่อผมถามว่าคาถาว่าไงตลอดแกบอกว่ากับอาจารย์สมจิตบอกว่าทุสานาโสสองอาจารย์เขาบอกคาถาตรงกันทุสานาโสผมก็จำได้เลยพอจากนั้นนะผมก็ท่องทุสานาโสทุสานาโสเป็นคาถาบทแรกผมก็เลยก็ได้คาถาบทแรกเลยที่ท่องในชีวิตทุสานาโส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 ไปไหนผมก็ทุสานาโสในทุสานาโสกันผีเข้าประชุมประชานในวัดผมก็ไม่กลัวละตอนนี้ผมก็เลยโมโหผีว่าผีทำอะไรให้เราไปเลยไปที่ผีที่ผีป่งผีป่าอยู่อะไปนั่งภาษาชาวบ้านไปนั่งขี้แหละชาวบ้านอะไปนั่งขี้ใส่บวกเลยใส่ท่าน้ำเลยที่มีผีมันก็ทำอะไรผมไม่ได้โมโหใส่วิ่งนั่งขี้ใส่สองกับเที่ยวมันอยากทำกูป่วยเลยผมก็ทั้งทุกสารสนเทศไปขี้มาโมโหใส่ผีจากนั้นก็เลยไม่เป็นไข้ไม่เป็นป่วยแต่เพราะผีบางเพียงต้นไม้บางทีสมัยเป็นเด็กไปหายิงนกยิงหนังสติ๊กอ่ะ3คน4คนผีเคยหลอกผมน่ะมันเขย่าต้นไม้คึ้มๆอยู่เอ๊ะเขย่าต้นไผ่ใส่คึ้มอยู่ผมก็ยิงสุ่มเข้าไปมันไม่เห็นพอยิงไปมันเงียบเฮ้ยมันมีลิงมีอะไรหรือเปล่ามีสัตว์อะไรสักอย่างมันก็ไม่มีพอเดินออกมาสักพักเดินลงหาห่างต้นหน่อยห่างต้นสัก3วา4วามันเขย่าอีกก็ยิงผมก็ยิงสุ่มเข้าไปอีกก็เดินเข้าไปดูมันมีอะไรมันก็ไม่มี
กลางวันแล้วเนี่ยกลางวันแสกๆเลยเนี่ยขย่าต้นไม้คุ้มๆใส่เลยต้นไผ่อ่ะกับเครือไม้ต้นไม้ใหญ่ขย่าใส่เลยผีนี่มีจริงๆแต่ตรงที่ผีหลอกผมเนี่ยคนไปสร้างบ้านอยู่ก็อยู่ไม่ได้ตกกลางคืนมาทุ่มสองทุ่มจะมีผีมาคว้างเอาอิฐเอาไม้นะไม้เป็นท่อนเป็นท่อนแขนเนี่ยคว้างเข้ามาในบ้านอ่ะจนอยู่ไม่ได้สองสามหลังฮะอยู่ไม่ได้เลยต้องย้ายบ้านหนีมันเป็นตรงนั้นเป็นโป่งเก่าเป็นผีโป่งเก่าสมัยเมื่อตอนนั้นป่ากำลังมันมีอยู่มีป่ากำลังจะแตกคนไปจับจองทำที่ไร่ที่นากันทำที่ไร่กันไปปลูกบ้านไอ้เวิร์กนั่นไอ้เวิร์กโคกนั่นคนอยู่ไม่ได้มีคนจีนคนหนึ่งไม่เชื่อสมัยก็ไปเช่าที่ก็เลยไปปลูกบ้านโรงเรียนนั่นแหละบริเวณที่ผีคว้างบ้านเนี่ยจะไม่เชื่อเขาว่ายังอยู่ได้หรืออาแปะอยู่ได้หรืออาแปะอ้วกไม่กลัวอ้วกไม่กลัวผลที่สุดพออยู่ได้สองสามวันผีก็ว่างพอทำเป็นเพลิงเป็นกระท่อมไว้กระท่อมไว้เพื่อจะทำสวนทำมันมีท่าน้ำมีน้ำพอดีจะทำทำเลยปลูกผักขายตลาดเนี่ยผีคว้างสองสามวันอยู่ไม่ได้โอ้ว่าอยู่ไม่ได้แล้วย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี่เป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงท่องคาถาเลยครับทุสะนาโสครับหัวใจพี่เปียดครับทุสะนาโสกันผีได้ครับทุสะนาโสทุสะนาโสครับจากนั้นผมก็ท่องคาถาวันนี้เป็นประจำแล้วผีก็ทำอะไรไม่ได้ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ก็สบายครับไม่ป่วยไม่ไข้เพราะเรื่องผีสางครับสมัยก่อนจะมีผีนางมุงนางไม้ครับอันนี้ผีนางไม้นี่ก็มีจริงอยู่ครับแต่ผมก็ไม่เคยประสบการณ์กับผีนางไม้หรอกแต่ผีตามผีโป่งผีปวกนี่เคยประสบการณ์อยู่เพราะว่าอยู่หมู่บ้านผมมันมีโป่งเยอะปวกเยอะทั้งเป็นป่าสมัยนั้นมีท่าน้ำมีลำน้ำลำคลองโป่งก็ชอบอยู่ตามลำคลองแล้วสัตว์ป่าก็ชอบลงมากินดินโป่งดินปวกครับผมก็ท่องคาถานี่แหละครับจำไว้นะครับทุสะนะโสสี่คำทุสะนะโสทุสะนะโสไปดูตำราแล้วเป็นหัวใจพี่เปียดครับเป็นหัวใจธรรมบทบางอาจารย์ก็เรียกว่าหัวใจธรรมบทบางเกจิอาจารย์ก็เรียกหัวใจพิเปตครับเรื่องนี้มีอยู่ในธรรมบทนะครับให้ทุกคนเอาไปท่องป้องกันไว้สำหรับคนกลัวผีหรือพวกที่ชอบท้าผีไปอยากไปดูผีอะไรนี่ก็ท่องไว้ป้องกันผีให้โทษครับหรืออีกบทนึงคือว่ากันหานิหะนี่คือว่าผีจะคอยทำร้ายเราหรือจะคอยหลอกหลอนเราหรือติดตามมาทำร้ายครอบครัวเราบางทีมันไม่ทำเราไม่ได้นำคนอื่นทำคนใกล้เคียงจะทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ากันหะเนหะเนหะกันหะครับท่องกันไว้กันหะเนหะเนหะกันหะกันภัยจากผีปีศาจจากวิญญาณครับกันได้ครับมันไม่ทำเราไม่ได้มันอาจจะทำคนอื่นหรืออาจจะทำให้เราชีวิตเราจากร้ายจากดีๆอยู่กลายเป็นร้ายครับพลิกดวงได้มันคอยทำร้ายเราก็ต้องคาถานี้ครับป้องกันพิษภัยจากวิญญาณที่คอยรังควานเราครับมันก็จะหนีหายไปมันทำอะไรเราไม่ได้ก็หนีไปครับถ้าก็มีคาถาขับผีก็มีครับคาถาขับผีอีกบทนึงก็ดีมากครับคาถาคาเตสีนะครับกันผีดีกันโจรกันผีคาเตสีคาเตสีกิงกาลาคาเตสีอังปิตังชานิมิชานามิคาเตสิคาเตสิกิงกานาคาเตสิอังพิตังฉันจะนอนตรงไหนนอนป่านอนป่าชาตรงไหนก็ปลอดภัยครับถ้าไม่ได้บทนี้ก็สงสารสวยครับสำหรับกันผีบทนึงคือคาถาพระสัมสัมพิสาทีพระครับอันนี้พ่อผมบอกมาครับแล้วไปดูอาจารย์ต่างๆก็ใช้กันเหมือนกันก็นารายณ์ตึงไตรภพพระสัมสัมพิสาทีพระหรือตวาดผีขับผีก็วาธโนอะมะวาครับวาโทโนอะมะวาขับผีไล่ผีวาโทโนอะมะมะวาครับคือเป็นนารายณ์ความจากตวาดฟ้าป่านิพพานนะครับตวาดผีปีศาจมันได้ยินเสียงเราหรือได้ยินเห็นเรามาแล้วมันก็หนีครับวาโทโนอะมะมะวาได้ยินเสียงเราพูดเราคุยผีไม่ได้ยินมันกลัวมันหนีเลยครับครับจะไปท่องครับวาโทโนอะมะมะวาวาวาโทโนอะมะมะวาวาวาโทโนอะมะมะวาวาวาโทโนอะมะมะวาครับวาโทโนอะมะมะวาครับวาโทโนอะมะมะวาครับ7คำครับ7คำครับท่องไว้คาถา
พันธลายตวาดฟ้าป่าหิมพานต์ครับผีได้ยินเสียงเราหรือเห็นเรามันจะกลัวครับเช่นปอบกำลังเข้าคนอยู่นี่ผีกำลังเข้าคนเราไปท่องไปครับเราไม่ต้องไปไล่มันเราท่องเดี๋ยวมันหนีไปเองครับส่วนมากมันจะหนีไปเองถ้ามันขืนอยู่หัวมันจะแตกเจ็ดภาคตำราว่าไงครับผีกลัวผีคาถาพวกนี้นะครับไล่ผีได้ครับโอเคครับ